ดีค่ะวันนี้เรามาทำบุญกันนะคะทำบุญตักบาตรเทโวที่วัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้อู้ก็อู้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 มาเลยพี่น้องเด้อนะคะยายเอียดจะพามาอบปลาสะบะนะคะพี่น้องนะคะหลังจากที่เราไปทำบุญที่วัดเสร็จแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านเราก็จะมาอบปลาสะบะกินกับส้มตำอร่อยอร่อยกันนะคะมาค่ะมาพี่น้องมาเราสิอบไฟฟ้านะคะอบหม้อไฟฟ้านะพี่น้องเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูมาชิมมาชมไปกับยายนะคะนะคะเย็นมาแล้วนะคะมาพี่น้องหลังจากที่ยายไปทำบุญมานะคะวันนี้เป็นวันออกพรรษาวันเนาะพี่น้องเนาะวันที่สองเนาะนะคะวันนี้ก็วันที่สามนะคะเป็นวันตักบาตรเทโวโลหณะนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจตรงนั้นแล้วนะคะเราก็จะมากินข้าวกันพี่น้องเนาะวันนี้ยายเอียดอบปลาซาบะพี่น้องหดหยอกเจ็บๆๆกับยายนะคะอบปลาซาบะกับส้มตำนะคะตำไทยตำไทยตำไทยนะคะมาพี่น้องมากินแบบหิวๆไม่ต้องแสบนะคะกินนะคะไข่เจียวหมูสับนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆๆแล้วก็จริงๆเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวยายจะให้ดูอาหารของเราเยอะแยะเลยนะคะมาดูค่ะปลาซาบะอบปลาซาบะน้องอบกระทะเอ้ยไม่ใช่กระทะอบหม้อไฟฟ้านะคะอบเตาไฟฟ้าน้องพี่น้องเนาะนะคะไข่เจียวมุสาแล้วก็ตำไทยมาพี่น้องมาจะค่ำเนี่ยข้ามแน่หิวแห้งเลยกินตอนหิวมันต้องแสบเรื่องพี่น้องนะคะนี่ค่ะอบปลาซาบะร้อนๆเลยนะคะกำลังร้อนๆนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็ตำหมกฮุงนะคะส้มตำละเอียดก็ตำแบบออกเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องนะคะตำเปรี้ยวหวานมันจะเข้ากับรสชาติของปลาซาบะเนาะปลาซาบะจะออกเค็มๆหน่อยนึงนะพี่น้องเนาะซาบะปุ๋ยเลยพี่น้องปุ๋ยส้มตำด้วยนะคะปุ๋ยส้มตำตำไทยเรานี่แหละยิปปี้ฮ่าฮ่าฮ่าครับเกี๊ยวหมูสับว้าวทำกินเองเราจะได้เยอะนะคะแบบนี้นะคะมากค่ะมากเดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะไม่นั่งบอกไม่นั่ง